ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธเจ้า3พระองค์คือ 1. พระสักยมุนีพุทธเจ้า 2. พระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้า 3. พระอมิตตาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระประธานของมูลนิธิพุทธจักษุวิชาลัยเพื่อการเผยแผ่พระธรรมตั้งอยู่เลขที่88หมู่1บ้านพริกพุทธมณฑลสาย6ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมสร้างวิหารสามารถบริจาคได้ที่สถานที่ก่อสร้างหรือโอนเงินเข้าบัญชีคุณพัชรพันธ์วสุนทราธรธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดยิ่งเจริญบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่18123387848หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่081408-2599 089-486-6989หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mahaparamita.com ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านมาณโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิพุทธจักษุวิชาลัยเพื่อการเผยแผ่พระธรรมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระมหาสถามปราโพธิสัตว์ล้วนประทับอยู่ที่ดินแดนสุขาวดีสาธุชนทั้งหลายถวายพระนามว่าพระอริยเจ้าทั้ง3แห่งสุขาวดีพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มีจำนวนมากกรุณาปุณฑริกสูตรก็มีบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าในอดีตผ่านมาแล้วแสนนานหลายกับจนนับไม่ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งทรงมีพระโอรสถึง 1,000 องค์พระโอรสองค์โตพระโอรสองค์รองทั้งพระบิดาและพระโอรสล้วนได้ถวายบูชาแด่พระรัตนคันธ์พุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสอย่างที่สุดและได้ประพฤติตามพระพุทธธรรมไปด้วยกันเรื่อง
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ตอนราชกุมารโพธิสัตว์พระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้ได้ประกาศมหาปณิธานจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต่อเบื้องพระพักตร์ของพระรัตนคันธ์พุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ประทานพยากรณ์แก่พระเจ้าจักรพรรดิว่าในอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าอมิตายุสะมีโลกธาตุชื่อสุขาวดีเวลานั้นราชกุมารองค์โตก็ประทับอยู่เบื้องหน้าพระรัตนคันธ์พุทธเจ้าได้ตั้งมหาปณิธานที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยข้าแต่พระผู้มีพระภาควันนี้ข้าพระองค์จะประกาศต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ขออุทิศเพื่อสำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อเวลาที่ข้าพระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์หากมีสรรพสัตว์ได้รับความทุกข์ความหวาดกลัวต่างๆเสื่อมถอยจากความศรัทธามุ่งมั่นในพระธรรมได้ตกสู่ความมืดมนกายและใจเป็นทุกโศกอาภัพยากไร้ไม่มีที่พึ่งพิงและไม่มีที่อาศัยหากเขาเหล่านั้นสามารถระลึกถึงข้าพระองค์สรรเสริญนามของข้าพระองค์ทิพยโสตของข้าพระองค์ที่ได้ยินทิพยจักษุที่ได้เห็นหากสรรพสัตว์เหล่านี้ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเหล่านั้นแล้วไซข้าพระองค์จะไม่ขอสำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคในวันนี้ข้าพระองค์ยังจะประกาศมหาปณิธานอันวิเศษเพื่อสรรพสัตว์อีกว่าหากพระอมิตายุสะพุทธเจ้าแห่งโลกสุขาวดีด้านทิศตะวันตกได้สั่งสอนสรรพสัตว์จนสมบูรณ์แล้วได้เสด็จสู่ปรินิพพานในช่วงเวลาที่พระสัทธธรรมยังอยู่ในโลกข้าพระองค์จะบำเพ็ญโพธิสัตวจริยาเพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ในราตรีแรกที่พระสัทธธรรมของพระอมิตายุสะพุทธเจ้าดับสิ้นลงข้าพระองค์ก็จะสำเร็จพระโพธิญาณในราตรีถัดไปทันทีเธอได้พิจารณาเทวดามนุษย์และหมู่สัตว์ในอบายภูมิ3แล้วเกิดกรุณาจิตที่ยิ่งใหญ่หวังจะกำจัดทุกภัยของสรรพสัตว์ให้สิ้นยังให้พวกเขาได้ผาสุกเกษมสารเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้ตถาคตจะตั้งชื่อให้เธอว่าอวโลกิเตศวรผู้ฟังเสียงของโลกหลังจากพระอมิตายุสะพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วในอสงไขยกับเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาที่2เมื่อพระธรรมดับสิ้นในราตรีแรกในราตรีถัดมาพุทธเกษตรแห่งนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นดินแดนแห่งแก้วรัตนมณีทั้งปวงสิ่งต่างๆจะอลังการงดงามไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเธอจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบนวชิรอาสน์ใต้โพธิพฤกษ์มีนามว่าสมันตะประภาสกุศลคิรีราชพุทธเจ้ามีอายุยาวนานถึง61โกฏนยุตะแสนกับเมื่อเธอปรินิพพานแล้วพระสัทธธรรมจะคงอยู่ในโลก63โกฏกับสุ
ดท้ายราชกุมารองค์รองก็ประกาศปณิธานว่าจะตรัสรู้ต่อจากพระสมันตประภาสกุศลคิรีราชพุทธเจ้าขอให้ความอลังการของโลกธาตุและบรรดาพุทธกิจทั้งปวงเสมอเหมือนไม่ต่างจากพระสมันตประภาสกุศลคิรีราชพุทธเจ้าทุกประการพระรัตนขันธ์พุทธเจ้าก็ได้ประทานพยากรณ์ว่าในอนาคตเธอจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกธาตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุนี้จึงได้นามว่ามหาสถามปราในพระธรรมชื่ออวโลกิเตสวนโพธิสัตว์วยากรสูตรบันทึกไว้ว่าในอดีตที่ผ่านมาแล้วยาวนานจนนับกลับไม่ได้มีโลกธาตุแห่งหนึ่งชื่ออนันตกุศลสารติที่โลกแห่งนั้นมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระนามว่าสุวรรณประภาสสิงหกรีธาพุทธเจ้าพุทธเกษตรของพระองค์บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามไม่มีสิ่งใดเปรียบได้เมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์นี้สั่งสอนธรรมอยู่มีพระราชานามว่าเตชคุณทรงใช้พระธรรมในการปกครองประเทศกว่าพันแห่งมาวันหนึ่งเตชคุณมหาราชได้บำเพ็ญธรรมอยู่ในอุทยานแล้วเข้าสมาธิพวกเธอเป็นเทพนาคหรือว่ายักษ์เป็นมนุษย์หรืออมนุษย์โปรดแจ้งชื่อของพวกเธอให้เรารู้ท่านทั้งหลายนั้นว่างเปล่าถามถึงชื่อได้อย่างไรอดีตธรรมได้ดับไปแล้วอนาคตธรรมยังมาไม่ถึงปัจจุบันธรรมก็ไม่ได้ตั้งอยู่แล้วท่านถามถึงชื่อของใครเล่าสุญญตาธรรมจึงไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่นาคไม่ใช่รากสดทั้งมนุษย์และอมนุษย์เป็นต้นก็ไม่อาจเข้าถึงความเป็นสิ่งใดๆทั้งปวงนามทั้งหลายล้วนว่างเปล่านามทั้งหลายไม่อาจเข้าถึงสัพธรรมไร้ซึ่งนามแล้วปรารถนาจะถามนามก่อนหมายจะรู้นามที่แท้จริงได้อย่างไรซึ่งไม่เคยได้เห็นได้ยินมาก่อนอันธรรมแห่งการเกิดก็ต้องดับและจะถามถึงนามได้อย่างไรการกล่าววาจาถึงนามก็เป็นสมมุติบัญญัติทั้งสิ้นท่านสามารถเรียกเราว่ารัตนมติเรียกเขาว่ารัตนอุตระนะThank you.
ทธองค์ผู้ประเสริฐสูงสุดขอทูลถามว่าอะไรคือการบูชาขอพระองค์โปรดอธิบายความหมายและวิธีการทำให้ผู้ได้ฟังแล้วน้อมไปประพฤติตามบรรดาดอกไม้หอมเครื่องดนตรีอาภรณ์ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสิ่งของเหล่านี้อะไรที่ดีเลิศที่สุดการสามารถทำให้สรรพสัตว์บังเกิดโพธิจิตได้จึงจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแม้จะใช้สิ่งของที่วิจิตรประณีตที่สุดนับจำนวนไม่ได้มาถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนกับการเกิดจิตเมตตากรุณาและอุทิศเพื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่คือการบูชาที่ประเสริฐที่สุดการบูชาอย่างอื่นๆไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้เลยบุญกุศลที่ได้รับนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่อาจนับคำนวณได้เลยการเกิดโพธิจิตนี้สามารถทำให้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเทพนาคปีศาจทั้งหลายจงฟังเราวันนี้พวกเราได้อยู่เบื้องหน้าของพระพุทธองค์จะต้องปฏิญาณประกาศโพธิจิตในสังสารวัฏที่เวียนว่ายอยู่นับประมาณกับไม่ได้ไม่รู้ว่าที่ใดคือขอบฟังเพื่อจะช่วยเหลือสรรพสัตว์หนึ่งๆในแหลกับจึงได้บำเพ็ญโพธิสัตวจริยาจะนับภาษาอะไรในแต่ละกับหนึ่งๆที่ได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์มากมายประมาณไม่ได้ให้หลุดพ้นดังนั้นเมื่อขณะบำเพ็ญโพธิมรรคจะเกิดจิตที่เบื่อหน่ายท้อถอยได้อย่างไรเล่าข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไปหากยังเกิดจิตละโมบอีกก็คือการหลอกลวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งสิบทิศหากยังเกิดจิตโกรธจิตหลงจิตโลภจิตอิจฉาริษยาก็เหมือนกันสิ่งที่เรากล่าวในวันนี้เป็นความสัตย์จริงไม่ได้ลวงหลอกนับแต่วันนี้เป็นต้นไปหากว่าเราหลุดพ้นเฉพาะตนเป็นพระสาวกไม่ไปช่วยสรรพสัตว์ให้ได้บำเพ็ญพระพุทธมรรคก็คือการหลอกลวงพระพุทธองค์เราจะไม่ขอตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในหมื่นโกรธกับเราจะใช้มหากรุณาจิตช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นโลกธาตุของพระพุทธองค์ในวันนี้บริสุทธิ์ผาสุกร่มเย็นงดงามอลังการยิ่งใหญ่เมื่อเราตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้โลกธาตุของเรายิ่งกว่านี้ไปอีกแสนโกฏิเท่าไร้ซึ่งพระสาวกพระปัจเจกพุทธะจะมีแต่มหายานโพธิสัตว์ผู้มีโพธิจิตยิ่งใหญ่ไม่อาจกะจำนวนได้ด้วยสายตาเขาเหล่านั้นล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินเพียบพร้อมด้วยปิติสุขอันประณีตเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในพุทธธรรมสามารถจดจำพุทธธรรมทั้งปวงได้หากคำอธิษฐานของเรานี้เป็นสัจจะมิได้ลวงหลอกแล้วล่ะก็ขอให้มหาสหัสโลกธาตุจงสั่นสะเทือนทองเตชะคุณมหาราชในสมัยนั้นก็คือพระสักยมุนีพุทธเจ้าในปัจจุบันและพระกุมารทั้งสองก็คือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ทั้งสองนี้ก็คือผู้ที่เริ่มประกาศโพธิจิตครั้งแรกที่เบื้องหน้าของพระสุวรรณประภาสสิงหกรีฑาพุทธเจ้าก่อนหน้าที่พระกุมารทั้งสองจะเกิดมีโพธิจิตก็มีปัญญาลึกซึ้งรู้แจ้งถึงธรรมะว่าความเป็นนามไม่อาจเข้าถึงนั่นเป็นเพราะท่านเคยได้บูชาพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายภพชาติจนนับไม่ได้ได้ทำคุณงามความดีนานประการอนันตกุศลสานติพุทธเกษตรในสมัยนั้นก็คือ
สุขาวดีโลกธาตุในปัจจุบันในอนาคตเบื้องหน้าอีกนานแสนนานหลายกับจนนับไม่ได้เมื่อพระอมิตาพุทธเจ้าแห่งสุขาวดีปรินิพพานแล้วระยะเวลาที่พระสัทธธรรมดำรงอยู่ในโลกก็จะมีอายุเท่ากับพระชนชีพที่ไม่มีประมาณของพระอมิตาพุทธเจ้าการโปรดสัตว์ของพระอมิตาพุทธเจ้าในขณะทรงพระชนชีพและหลังจากปรินิพพานก็ไม่มีขอบเขตประมาณไม่ได้เหมือนกันหลังจากพระอมิตาพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะมีสรรพสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระพุทธองค์แต่จะมีพระโพธิสัตว์ที่บรรลุพุทธานุสติสมาธิที่จะเห็นกายที่เป็นธรรมธาตุไม่ดับสลายของพระอมิตาพุทธเจ้าได้หลังจากพระอมิตาพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วบรรดาสิ่งมีค่าทั้งหลายในสุขาวดีสายน้ำบ่อน้ำดอกบัวต้นไม้รัตนะก็ยังเปล่งเสียงแสดงธรรมอยู่เป็นนิดเหมือนกับพระอมิตาพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเองไม่ต่างกันเลยหลังจากพระสัทธธรรมของพระอมิตาพุทธเจ้าสิ้นไปเมื่อผ่านยามกลางแห่งราตรีเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพรัตนะ7ประการแล้วได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีนามว่าสมันตประภาสกุศลคิรีราชพุทธเจ้าดินแดนแห่งนั้นจะเป็นรัตนะ7ประการโดยธรรมชาติสรรสร้างขึ้นด้วยความประณีตงดงามอลังการแม้จะใช้เวลานับอสงไขยกับก็พรรณนาไม่หมดอลังการยิ่งใหญ่กว่าพุทธเกษตรของพระสุวรรณประภาสสิงหกรีธาพุทธเจ้านับหมื่นโกฏิเท่าที่แห่งนั้นไม่มีพระสาวกพระปัจเจกพุทธะจะมีแต่พระมหาโพธิสัตว์ผู้มีโพธิจิตอยู่เต็มโลกธาตุพุทธเกษตรนั้นจะมีชื่อว่าอุดมคุณารัตนลังการสมัยที่พระสมันตประภาสกุศลคิรีราชพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในโลกพระมหาสถามปราโพธิสัตว์ก็จะอุปถากอย่างใกล้ชิดจนเสด็จสู่ปรินิพานหลังจากปรินิพานแล้วพระมหาสถามปราโพธิสัตว์ก็จะสืบต่อพระสัทธธรรมหลังจากพระสัทธธรรมสูญสิ้นพระมหาสถามปราโพธิสัตว์ก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ในโลกแห่งนี้มีนามว่าสุประดิษฐิตะกุศลรัตนราชพุทธเจ้าจะมีรัศมีอายุและจำนวนพระโพธิสัตว์เสมอเหมือนกับพระสมันตประภาสกุศลคิรีราชพุทธเจ้าตลอดถึงระยะเวลาที่พระสัทธธรรมดำรงอยู่ในโลกทุกสิ่งอย่างนั้นก็เสมอเหมือนกันไม่ต่างกันเลยแม้แต่น้อย